สวัสดีครับทุกคนถ้าเรานะครับมีบัญชี IG ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเราก็สามารถลบบัญชี IG แบบถาวรได้นะครับให้ใช้วิธีการนี้ได้เลยก็เราจะทำในเบราว์เซอร์นะครับจะเป็น Google Chrome ก็ได้นะครับในลักษณะนี้เลยก็ให้เรากดไปที่เบราว์เซอร์ได้เลยโอเคครับจากนั้นให้เข้าหน้าของ Google ให้เรียบร้อยนะครับและเมื่อเข้าหน้า Google แล้วนะครับให้เรากดตรงช่องค้นหาตรงนี้และพิมพ์ไปเลยว่า IG นะครับ IG แบบนี้นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับก็กดเข้าไปเลยจากนั้นมันจะมีเว็บไซต์ของ Instagram นะครับหรือว่า IG ขึ้นมาในลักษณะนี้ให้เรากดเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยจากนั้นนะครับตรงนี้สำคัญให้เราเลือกเป็นเบราว์เซอร์นะครับอาจจะเป็นเบราว์เซอร์ไหนก็ได้ที่เพื่อนๆสะดวกนะครับกดเข้าไปเลยโอเคแล้วมันจะเด้งมาหน้าของเว็บไซต์ Instagram ในลักษณะนี้นะครับถ้าของเพื่อนๆนะครับเด้งไปที่ IG ให้ใช้วิธีการแก้ตามนี้นะครับให้กดไปที่จุด3จุดตรงนี้และกดแท็บใหม่ที่ไม่ระบุตัวตนนะครับจากนั้นก็พิมพ์ IG เหมือนเดิมครับและเข้ามาหน้านี้ได้เลยโอเคและเมื่อเรานะครับเข้ามาหน้าการล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการล็อกอินด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าชื่อ IG หรือไม่ก็อีเมลนะครับของบัญชี IG ที่เราต้องการลบแบบถาวรเลยเมื่อใส่ข้างบนเสร็จนะครับก็มาใส่รหัสผ่านนะครับจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เลยโอเคครับและเมื่อเรานะครับเข้ามาที่หน้า IG เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆไปกดคัดลอกลิงก์ที่ผมแปะไว้ในคำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้ากดคัดลอกลิงก์สำเร็จแล้วให้เรานำลิงก์ที่เราคัดลอกนะครับมาวางที่ช่อง URL ในหน้าของเว็บไซต์ที่เราทำอยู่ตอนนี้ในลักษณะนี้ได้เลยก็กดคลิกค้างไว้ที่ URL นะครับและกดวางได้เลยจากนั้นกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยครับมันจะเข้าในหน้าลักษณะนี้นะครับหน้าของการลบบัญชี IG เลยนะครับในหน้านี้เราสามารถลบบัญชี IG ได้นะครับมันก็จะแนะนำนะครับว่าถ้าเราต้องการลบบัญชีแบบชั่วคราวให้เรามากดตรงลิงก์นี้นะครับแต่ถ้าเรานะครับยืนยันที่จะลบบัญชีแบบถาวรนะครับเราก็มาเลือกเหตุผลที่เราต้องการลบบัญชี IG ของเราเลยกดตรงนี้นะครับและกดเลือกเหตุผลได้เลยโอเคครับเมื่อเราเลือกเหตุผลเสร็จนะครับให้เรานะครับมาป้อนรหัสผ่าน IG ของเราตรงนี้เลยโอเคก็ผมป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับลืมรหัสผ่านเดี๋ยวผมจะมีสอนอยู่ท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูวิธีการลบ IG แบบถาวรกันก่อนนะครับก็มันจะแจ้งเตือนตรงนี้นะครับว่าถ้าเรากดลบบัญชีมันจะมีระยะเวลาประมาณ30วันนะครับที่มันจะลบบัญชีให้เราแบบถาวรถ้าเกิดภายใน30วันเราไม่ได้ใช้บัญชีนี้ไปล็อกอินเข้า IG นะครับมันก็จะลบบัญชีให้เราแบบถาวรนะครับแต่การลบบัญชีแบบถาวรนะครับเพื่อนๆต้องดูข้อมูลให้ดีนะครับเพราะว่าการลบบัญชี IG แบบถาวรทั้งรูปนะครับและกิจกรรมทั้งหมดใน IG ของเรานะครับรวมไปถึงข้อมูลต่างๆใน IG คนที่เราติดตามนะครับและคนที่ติดตามเราข้อมูลบัญชีของเรานะครับก็จะถูกลบไปหมดเลยรวมไปถึงชื่อ IG เราด้วยนะครับเราจะไม่สามารถตั้งชื่อ IG ซ้ำกับเดิมได้แล้วนะครับถ้าเราลบบัญชีอันนี้ไปและถ้าเพื่อนๆนะครับยืนยันที่จะลบบัญชีจริงๆเราก็กดตรงนี้นะครับลบบัญชีตรงนี้เลยเป็นลบแล้วก็ชื่อ IG ของเรานะครับตรงนี้เลยครับตรงนี้มันจะให้เรากดยืนยันการลบบัญชีนะครับถ้าเรายืนยันที่จะลบบัญชีก็กดตกลงได้เลยโอเคครับและทางระบบนะครับจะสรุปให้เราอีกทีว่าบัญชีของเราจะมีกำหนดการลบภายในวันที่อะไรนะครับของผมเป็น13กันยายน2021นะครับในลักษณะนี้เลยส่วนเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนใจไม่อยากลบบัญชีแล้วจะมีวิธีการกู้เพียง1วิธีเท่านั้นนะครับก็ก่อนกำหนดการลบบัญชี IG นะครับหรือตัวอย่างจะเป็นวันที่13นะครับก่อนวันที่13กันยายน2021นะครับให้เราใช้ username และ password IG ของเรานะครับที่เราลบบัญชีไปล็อกอินเข้าสู่ระบบ IG ตามปกตินะครับถ้าเราล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วเราจะสามารถกู้คืนบัญชี IG ที่เราสั่งลบไปได้นะครับแต่ถ้ามันถึงกำหนดการวันที่13กันยายนหรือว่าเลยกำหนดการไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถกู้คืนบัญชีได้แล้วมันจะลบบัญชีให้เราแบบถาวรเลยโอเคเนาะก็ประมาณนี้เลยสำหรับวิธีการลบบัญชี IG นะครับส่วนถ้ากรณีที่เรานะครับล็อกอิน IG ด้วยบัญชี IG ที่เราลบไปค้างไว้ในแอป IG ล่ะทำยังไงนะครับก็กดตามนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับโอเคและบัญชีของเราในแอป IG นะครับก็จะเขียนว่าคุณถูกนำออกจากระบบแล้วโปรดกลับเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้ให้เรากดตกลงได้เลยโอเคมันก็จะเด้งออกมาหน้าอื่นนะครับ
ก็แสดงว่าการกดลบบัญชี IG ของเราเสร็จสมบูรณ์นะครับเหลือเพียงการรอวันกำหนดการลบบัญชีเนาะก็จะเป็นการเสร็จสมบูรณ์แบบ 100% เลยนะครับโอเคเรามาถึงเรื่องของการที่เพื่อนๆนะครับลืมรหัสผ่าน IG ก็กรณีนี้นะครับให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาตามนี้ได้เลยให้เรากดลืมรหัสผ่านใช่ไหมตรงนี้เลยจากนั้นให้เราใส่อีเมลเบอร์โทรหรือว่าชื่อ IG เรานะครับใส่เข้าไปเลยและกดส่งลิงก์สำหรับการเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้เลยมันจะส่งลิงก์มาทางข้อความจะเป็นเบอร์นะครับเบอร์ที่เราผูกไว้กับ IG นะครับตรงนี้เราก็กดตกลงได้เลยจากนั้นเข้าไปที่ข้อความ SMS ครับและกดไปที่ Facebook นะครับหรือว่า IG ที่มันส่งมานะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นจะมีลิงก์ตรงนี้อยู่นะครับจะเป็นลิงก์การเปลี่ยนรหัสผ่านเนาะก็ให้เรากดเข้าไปเลยจากนั้นกดเปิดนะครับและกดไปที่เยี่ยมชมหน้าเว็บนะครับตรงนี้เลยและกดไปที่เบราว์เซอร์นะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์เท่านั้นกดไปเลยโอเคเนี่ยแหละครับมันจะมีให้เรานะครับกำหนดรหัสผ่าน IG ใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกรอกให้เรียบร้อยจากนั้นกดเปลี่ยนรหัสผ่านได้เลยก็ถ้าเราเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จนะครับเราก็จะได้รหัสผ่านใหม่มาเราก็นำรหัสผ่านใหม่ตรงนี้แหละครับในการไปลบบัญชี IG นะครับก็วิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับในการลบบัญชี IG เพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำกันดูได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ